หนุ่มใหญ่คนนี้ครับที่เขาจะมาร้องเพลงบนเวทีไมค์ทองคำจะสร้างความประทับใจให้คณะกรรมการทั้ง3ท่านได้แค่ไหนไปชมกันได้เลยครับสวัสดีครับท่านกรรมการทั้ง3ท่านครับผมชื่อนายแสงตะวันนามตะอายุ57ปีชื่อเล่นชื่อตะวันมาจากจังหวัดขอนแก่นครับผมแล้วทุกวันนี้ทำงานที่ไหนครับตอนนี้ทำงานอยู่บริษัทเอกชนในด้านนำเข้าส่งออกสินค้าข้าวหอมมะลิไปจำหน่ายต่างประเทศครับผมนอกจากทำงานนี้แล้วทำอะไรนอกจากทำงานประจำก็มีงานอดิเรกนะก็คือรับงานร้องเพลงเล่นดนตรีคาราโอเกะวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดครับครูเป็นอีกอาชีพรองอาชีพเสริมใช่ครับผมเป็นอาชีพที่สองดีกว่านะอาชีพที่สองอาชีพที่สองร้องเพลงครับผมทำแบบนี้มานานหรือยังครับก็ทำมาประมาณ 5-6 ปีแล้วครับครูแล้ววันนี้ซื้อห้องเพลงอย่างครับวันนี้จะร้องเพลงรอรักใต้ต้นกระดนของพี่ไม้พี่หลงพรครับผมมองแงนมองดูต้นกระดนยืนอยู่ข้างโพนไกลเที่ยงนานห้อยเสียงที่เปล่งออกมาเวลาพูดฮะครับเสียงกว้างกังวานแล้วก็ใหญ่ครับเสียงเพราะแต่พอเข้าโหมดร้องปุ๊บเนี่ยเสียงพี่จะกลายเป็นบีบเล็กและแหลมสิ้นเมษาฝนตกมาปล่อยปล่อยเสียงเขียดจะนาน้อยร้องออดอ้อยอยู่อ้อมอีอ้อมอย่าพยายามให้เหมือนต้นฉบับถ้ามันเหมือนเองโดยไม่ตั้งใจมันก็จะเท่แต่พอตั้งใจจะให้เหมือนปุ๊บมันก็เลยไม่ค่อยเพลิดเพลินเท่าไหร่แต่คุณตะวันเป็นคนเก่งนะครับชื่นชมครับควายเขาแลคู่กันกับนายืนบึ้งคอยหาแม่กลอยแก้มหอมเจ้าจากพี่ไปห่างคงไพรพันน้อมลืมอมเอียนใส่พระกะอมมาขวบพร้อมและหัวนาดอนก็น่าจะเห็นตรงกันนะครับครับครูก็คือต้นทุนดีทั้งหน่วยก้านการดูแลสุขภาพแล้วก็เสียงยังแข็งแรงปัญหาตอนนี้คือขาดแค่ความเข้าใจไม่ตรงเท่านั้นเฮ็ดจังได๋จังสิเอาเสียงจากของมาใส่เป็นธรรมชาติได้ครับอันนี้ฝึกยากอยู่เด้ครับจะพยายามฝึกให้ได้ครับครูเพราะมันติดแม่นบ่ครับของเพลงไผก็จะคือผู้นั้นเด้แม่นอีหลีครูติดแค่ตรงนี้ผ่านครับผ่านค่ะผ่านครับขอบคุณครับผมเชื่อได้เลยว่าวันนี้คุณตะวันก็ก้าวข้ามผ่านความฝันไปอีก1ก้าวแต่หนทางข้างหน้ายังมีอุปสรรคพร้อมให้เข้าไปพิสูจน์แต่เราจะเป็นกำลังใจให้คุณตะวันนะครับพวกคุณเคยรู้สึกเหนื่อยกับชีวิตจนไม่อยากทำอะไรต่อไหมถ้าคำตอบคือเคยเราอยากให้คุณผู้ชมไปพบกับสาวน้อยคนนี้กันครับที่เธอนั้นเอาความเหนื่อยแลกความฝันอันสูงสุดของชีวิตสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐธิดาเรื่อนุสารค่ะชื่อเล่นชื่อน้องเนยอายุ14ปีอยู่จังหวัดนครปฐมค่ะตอนนี้อาศัยอยู่กันทั้งหมด6คนค่ะที่บ้านมีหนูพ่อแม่ตายายแล้วก็มีน้องค่ะตอนนี้ที่บ้านหนูก็มีฐานะที่ยากจนค่ะมีพ่อเป็นเสาหลักค่ะมีพ่อทำงานรับจ้างค่ะแม่ก็เลี้ยงน้องค่ะส่วนตากับยายตาเนี่ยก็พิการขาขาดข้างหนึ่งค่ะที่ตาต้องพิการเพราะว่าตาประสบอุบัติเหตุค่ะโดนรถชนถึงแม้ว่าตาจะได้ขาเทียมแล้วก็จะใส่ขาเทียมค่ะแต่ตาก็ไม่หยุดที่จะทำงานเลยค่ะก็ยังหาปลาเก็บผักทำนาเหมือนเดิมไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อตาเลยค่ะทำให้หนูมีตาเป็นแบบอย่างในชีวิตค่ะแล้วหนูก็จะไปที่แพตลาดบางหลวงรส122นะคะก็คอยทำความสะอาดแพค่ะเวลามีนักท่องเที่ยวมาแล้วก็มีร้องเพลงที่แพสาธารณะด้วยแล้วก็เสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวค่ะค่ะที่หนูต้องทำงานพิเศษเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าแม่เนี่ยเป็นกระดูกงอกที่ส้นเท้าค่ะก็เลยให้แม่เนี่ยพักมาแล้วก็มีน้องแล้วก็เลี้ยงน้องค่ะทุกวันนี้แม่ก็ดีขึ้นค่ะเพราะว่าไม่ได้ทำงานหนักแม่ก็จะต้องพักรักษาตัวค่ะหนูก็จะต้องหาเงินมาช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวค่ะตอนแรกก็แอบคิดนะคะว่าทำไมเราแบบไม่เหมือนคนอื่นแต่ว่าพอโตขึ้นนะคะก็รู้สึกว่าการที่เราได้ทำแบบนี้เราได้ช่วยครอบครัวแล้วเราก็ได้ทำให้ตัวเราโตขึ้นค่ะจุดเริ่มต้นของการร้องเพลงนะคะก็
ที่บ้านหนูชอบดูรายการทีวีค่ะตอนเย็นๆเวลาเขาแข่งร้องเพลงกันยายแม่ตาที่บ้านก็ชอบค่ะแล้วก็อยากให้หนูเนี่ยร้องเพลงมันก็เลยซึมซับการที่ทำให้หนูเนี่ยได้พบคุณครูที่สอนร้องเพลงทุกวันนี้นะคะก็ที่แพรเนี่ยก็จะมีที่ให้ร้องเพลงใช่ไหมคะแล้วหนูเนี่ยก็ได้ออกไปร้องแล้วก็เข้ามาแล้วคุณครูหนูก็มาเที่ยวพอดีวันนั้นแล้วเขาก็ไปร้องเพลงโชว์หนูก็พูดกับยายว่าเนี่ยยายคนนี้เขาร้องเพลงพอมากเลยเนี่ยเขาจะต้องเป็นแบบนักร้องอัดแผ่นแน่ๆเลยแล้วพอจะกลับบ้านนะคะก็ไปสวัสดีคุณครูก็แบบจะกลับแล้วนะคะแล้วคุณครูเขาก็บอกว่าอยากเรียนร้องเพลงไหมเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะสอนแล้วครูก็ให้เบอร์โทรมาคุณครูก็เป็นคนที่ผลักดันทำให้หนูเนี่ยได้หารายได้ได้ร้องเพลงเป็นจนถึงทุกวันนี้ค่ะชอบจังเลยลูกถ้าเติมพลังให้มากกว่านี้หน่อยนะแต่มันก็เท่ดีมันร้องเท่ดีทำไมตรงปากไม่อยู่กลางๆปากอีกนิดนะแล้วปล่อยพลังมาอีกนิดนะวันนี้ถือว่าเพลงนี้หนูสมบูรณ์น่ารักครับชื่นชมครับขอบคุณค่ะเนยเป็นเด็กที่เสียงเพราะมากลูกเสียงมีมนต์เสน่ห์มากแล้วก็มีพรสวรรค์ด้วยตอนนี้ทุกอย่างมันมีครบมากเลยในขณะที่ร้องเนยดูสวยมากแต่มันจะสวยมากกว่านี้ถ้าเนยไม่เกรงไม่ระวังคลี่คลายมากกว่านี้ตอนนี้มันยังระวังมันก็เลยยังมีอะไรติดอยู่เล็กๆน้อยๆอยากให้หนูได้ใช้เวทีเนี้ยฝึกฝนตัวเองแล้วเอาคำแนะนำของกรรมการไปปรับลูกอ้าปากด้วยใช่ไหมแม่ไตแม็กยังทำอย่างเงี้ยเสียงเพราะๆมันจะได้ออกมาสว่างสว่างลูกนะเก่งมากลูกขอบคุณค่ะฟังลุงโน้ตพูดฟังแม่สุพูดพอจะเข้าใจไหมลูกว่าเข้าใจค่ะจุดอ่อนของเราคืออะไรการร้องไม่เป็นธรรมชาติเกรงแล้วก็ไม่ปล่อยสุดละค่ะแล้วคิดว่าจะแก้ได้ไหมลูกแก้ได้ค่ะนะจริงๆครูก็ไม่อยากพูดซ้ำเพราะมันเป็นเรื่องเดียวกันลูกแต่สิ่งที่รู้สึกว่าหนูเป็นมีทรัพย์สินในเรื่องของการใช้เสียงเป็นส่วนตัวอยู่แล้วก็คือเสียงเพราะแล้วก็ร้องเพลงเป็นร้องเก่งด้วยแต่ว่าเวลาเอามาใช้เนี่ยมันได้ความไพเราะมันได้ความประณีตแต่มันขาดเสน่ห์เพราะเราเกรงไปหมดทำยังไงจะคลี่คลายมันได้ผ่านครับผ่านจ้าขอบคุณค่ะกี่ผ่านแล้วลูก
สองเอาไปอีกหนึ่งผ่านครับขอบคุณค่ะสบายๆนะลูกนะสวัสดีผมไม่ได้กดปุ่มทองออกมาทำไมครับผมคุณต้องกดปุ่มทองถึงจะมาไม่ใช่เหรอก็มีเรื่องราวบางอย่างที่ฟังแล้วรู้สึกว่าอยากเข้ามาพูดคุยก็จะออกมาด้วยครับผมอ๋อเชิญครับเชิญครับนะฮะน้องเนยนะลูกหนูเป็นเด็กน่ารักเนาะทำแบบทำงานค่อนข้างเยอะมากเลยลูกทำอะไรบ้างร้องเพลงเปิดหมวกใช่ไหมลูกใช่ค่ะร้องเพลงเปิดหมวกเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวทำความสะอาดแพค่ะแล้วหนูมีเวลาส่วนตัวที่แบบว่าได้เล่นกับเพื่อนๆได้คุยได้ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยพอจะมีไหมลูกน้อยมากค่ะแต่ว่าแค่แบ่งเวลาเรียนทำการบ้านทำงานแค่นี้ก็หมดแล้วหมดแล้วแต่ว่าก็แม่ก็จะถามว่าแบบหยุดไหมไหวไหมอะไรแบบนี้ค่ะตอนที่แม่พูดกับหนูถามหนูว่าเหนื่อยไหมลูกไหวไหมลูกบางทีมันก็อยากจะตอบว่าไม่ไหวอะค่ะแต่พอเห็นแม่ถามมองคนในบ้านก็ไหวแล้วอะค่ะสู้เนาะสู้แบบเต็มใจที่จะสู้กับมันอยากบอกอะไรกับครอบครัวบ้างครับกับการที่หนูมายืนตรงนี้เชิญเลยลูกก่อนอื่นก็ขอบคุณแม่ค่ะขอบคุณพ่อขอบคุณครอบครัวที่ไม่เคยทิ้งกันเลยขอบคุณที่คอยให้กำลังใจขอบคุณที่คอยสนับสนุนขอบคุณที่เคยพาเนยไปแข่งทุกที่ที่แม่จะพาไปได้วันนี้แม่ก็ขับรถพากันมา2คนแม่สู้มากๆอ่ะค่ะเราเคยท้อกันหลายครั้งมากๆแต่เราไม่เคยหยุดเลยขอบคุณทุกท่านที่คอยให้กำลังใจหนูค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่คอยสนับสนุนหนูคอยยิ้มให้หนูเวลาหนูร้องเพลงที่ตลาดนัดขอบคุณทุกๆคนจริงๆค่ะขอบคุณคุณครูที่ทำให้เนยร้องเพลงได้เหมือนทุกวันนี้ทำให้เนยมีทุกวันนี้ค่ะขอบคุณทางรายการที่ให้เนยได้มาแสดงความสามารถขอบคุณมากๆค่ะครับผมนะฮะนะวันนี้ยังไงลุงพันธ์ก็เป็นกำลังใจให้ถ้าลุงพันธ์เป็นคนที่สามารถให้พรกับหนูได้นะลุงพันธ์อยากให้หนูได้มีโอกาสดีๆส่งเสริมหนูให้หนูได้เรียนแล้วก็มีลู่ทางในการที่จะมีรายได้เพื่อช่วยเหลือครอบครัวลูกแล้วก็ขอให้เข้มแข็งแบบนี้ต่อไปเป็นกำลังใจให้นะครับจากพวกเราไม่ต้องคำครับสู้ๆครับเนยครับขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจให้ลูกเป็นกำลังใจให้ถือได้ว่าสาวน้อยคนนี้มีทั้งพรสวรรค์และพรแสวงจริงๆครับยังไงแล้วทางรายการไมค์ทองคำก็ขอเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปนะครับไมค์ทองคำสัปดาห์หน้าพบกับศิลปินระดับตำนานแห่งวงการเพลงลูกทุ่งคุณอารังสีเสรีชัยที่มาพร้อมกับบทเพลงรอวันเธอว่างขอเวลา3นาทีบอกกับพี่ตรงไปตรงมาและต่อเนื่องการแข่งขันรอบออดิชั่นแบบมันทะลุจอมันแปลว่ารักมันแปลว่ามาจากใจล้นเกล้าเผ่าไทยศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติจากบาลาบอยผมไม่เคยเห็นครูสลามาห้ามใครแบบนี้มาก่อนเลย ผมตกใจเลยอะเดี๋ยววันนี้เราเป็นโกงกันสองคนเลยเดี๋ยวเราโจรนะเป็นโจรเลยออกไปผู้หญิงเห็นแล้วหน้าใสใสแต่ว่าใจเป็นเสือแล้วผมชอบน่าล่าเหยื่อขย้ำคงหนีไม่พ้นขุนโจรประพันธ์ คนเขาโจรจันกันหมดท่านแน่วันนี้จะขอสละโสดจะกันให้หมดนะทีนี้ใช่แล้วช่างสวยงามน่าดูมาร่วมรับชมทุกความประทับใจไปพร้อมกันในไมค์ทองคำครั้งที่10เสาร์หน้า6โมงตรง